อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องความประทับใจของท่านนบีนะครับการก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวก่อนนะครับว่าความศรัทธานั้นมันไม่มีขีดจำกัดนะครับแล้วก็ความศรัทธาก็ไร้พรมแดนไม่ว่าผู้คุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีผืนดินที่อยู่ตรงไหนคุณก็สามารถที่จะมีศรัทธาและอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ได้เพราะว่าผืนดินทุกผืนดินนั้นเป็นของพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คืออาจจะเป็นจุดหนึ่งของท่านนบีซอแลนะครับต้องเล่าไปถึงก่อนว่าท่านนบีซอแลเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นคนดีนะครับเป็นผู้ที่ถูกเป็นที่อยู่ในชุมชนของชาวสมุทรนะครับแล้วก็เป็นถูกประทานจากพระองค์อัลเลาะห์ให้มาเป็นท่านนบีเพื่อมาตักเตือนเพราะว่าชุมชนของในชาวของชาวสมุทรเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยผู้ที่มีความเขาเรียกอะไรมีอำนาจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งในเรื่องลาภยศหรือเงินทองเนี่ยครับเขาเนี่ยเมื่อมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยมันทำให้ความศรัทธาของเขาเนี่ยลดน้อยลงนะครับมันก็เหมือนชีวิตของคนเราเวลาที่เรามีอะไรที่หลงทางหรือมีอะไรที่ทำให้สิ่งเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้มันเหมือนกับเราทำให้เราหลงทางไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์หรือว่านึกถึงพระองค์น้อยลงเนี่ยครับมันจะทำให้เราหลงผิดนะครับแล้วก็เกิดการไม่เชื่อฟังเกิดการต่อต้านเหมือนกับทุกคนที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์นะครับก็จะอาจจะทำให้ตัวเองนั้นหลงผิดไปได้นะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าพวกท่านเนี่ยทำไมถึงกราบไหว้จเวกหรือว่ากราบไหว้รูปปั้นทั้งที่ทำไมถึงไม่กราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เราทุกคนได้มองนะครับว่าการที่เราเนี่ยกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะมีแค่สิ่งเดียวที่ต้องเกรงกลัวแต่คุณจะต้องไม่กลัวสิ่งอื่นนะครับจะมีแค่พระองค์อัลเลาะห์ที่คุณต้องเกรงกลัวเท่านั้นนะครับและคุณจะถึงจะมีอีมานที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ชาวสมุทรเนี่ยถึงแบบไม่เขาเรียกอะไรเหมือนกับต่อต้านแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับพยายามที่จะท้าทายก็อาจจะมีเรื่องของเกี่ยวในประวัติก็คือในเรื่องของมีอูดนะครับบอกว่าอ่านนั้นก็ลองท้าทายว่าให้ลองเสกอูดตัวใหญ่ที่เป็นสีแดงมีเป็นตัวเมียแล้วตั้งท้องนะครับก็เลยบอกว่าให้ลองทำให้หน่อยให้พระเจ้าของท่านอ่ะลองทำให้หน่อยให้เสกมาให้หน่อยว่ามาจากก้อนหินทำได้ไหมสุดท้ายสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงออกมาจากหินหรือมาจากช่องเขามีอูดตัวสีแดงตัวใหญ่ขึ้นมาได้จริงกลับกลายว่าก็ไม่เชื่ออีกเพราะว่าเขาไม่มีความศรัทธาในพระองค์อัลเลาะห์แล้วก็มีความที่เหมือนกับไม่มีความต่อต้านจากนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สุดท้ายแล้วเขาก็คือโดนบทลงโทษในเมืองนั้นก็คือโดนถูกทำลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลของการศรัทธาที่มองว่าเราไม่ยอมไปไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์อัลเลาะห์เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกสุดท้ายนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะอยากให้เรารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยได้มอบสิ่งที่ดีให้กับมนุษย์และปกป้องมนุษย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอาหารการกินไม่ว่าจะอะไรก็ตามพระองค์ได้ถูกสั่งมาให้เราแล้วก็ปกป้องมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วให้รับแต่สิ่งที่ดีๆและก็ให้อยู่ในหนทางที่พระองค์นั้นกำหนดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีศรัทธาแล้วก็มีอีหม่ามที่ดีนะครับขอบคุณครับ